ยังมีนิทานพื้นเมืองหลายๆเรื่องที่บ่ได้เขียนหรือพิมพ์ออกมาการเฮ็ดปื้มหัวไงมันเป็นอีกวิธีนึงในการบันทึกนิทานเหล่านี้เพื่อให้เด็กน้อยได้เฮียนฮู้และมวนซืนไปกับมรดกทางวัฒนธรรมโดยการนำใส่ปื้มหัวไงครูกับเด็กจะมีประสบการณ์ในการอ่านน้ำกันเพราะว่าจะเฮ็ดให้เด็กเห็นเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจนนอกจากนั้นเด็กยังสังเกตเบิ่งครูอ่านด้วยความเลียนไหลอ่านด้วยการแสดงออกและยังอ่านพร้อมๆกันไปกับครูบางครั้งตอนข่อยกล้าเกี่ยมในการเฮ็ดปื้มนิทานหัวไงข่อยพยายามคิดหาเรื่องที่เด็กน้อยมีความสนใจหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในบทเรียนของรัฐบาลข่อยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายเป็นต้นแมนหนังสือพิมพ์หรือแก๊กเจี้ยเพื่อให้ปื้มมีความแน่นหนาข่อยแต้มรูปและเขียนตัวหนังสือใหญ่ๆเพื่อให้เด็กน้อยเห็นได้ง่ายข้อความในบทเรื่องจะเป็นข้อความที่ง่ายและเว้าซ้ำไปซ้ำมาเพื่อเฮ็ดให้เด็กน้อยได้เว้าตามในขณะที่ครูอ่านคำศัพท์ครูสามารถซีใส่แต่ละคำศัพท์ที่ครูอยากให้นักเรียนสังเกตหรือคำศัพท์ที่ครูอยากสนทนากับนักเรียนควรว่าพ้องกันหน้าปุ๊บปุ๊บหลังปุ๊บหลังปุ๊บสั่นปึ้มสั่นปึ้มคือปีกออก1 2 3บินบินบินเพื่อสิ้นสุดวิดีโอนี้พวกเขาสุกยู่ให้ทานสะท้อนคืนเกี่ยวกับสิ่งที่ทานเห็นผ่านมาถามคำถามเหล่านี้กับตัวทานเองทานสามารถเอาความคิดใหม่ๆเพิ่มเข้าในการเฮ็ดกิจกรรมประจำวันที่ทานได้เฮ็ดกับเด็ก